วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ฉันขอเตือนยายเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเมียเช่าก็สบายสบายดีแล้วอย่ามายุ่งกับฉันคนทำมาหากินว่าอย่ามายุ่งเจอแกทีไรที่ซวยทุกทีเลยถามจริงๆตั้งแต่เกิดมายังไม่มีคนคอยอบรมสั่งสอนใช่ไหมฮะฮะไม่มีคนคอยอบรมสั่งสอนใช่ไหมเดี๋ยวมาคอยเกะกะละลาคนอื่นเขาแบบนี้เนี่ยไอ้คนจะสมองมันเสื่อมมันคิดอะไรเองไม่ได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วหิบตบไปคุณดาไปทำมองอะไรนางสุนีเองไปหาเรื่องนางบุญรอดมันทำไมเจ๊ทำไมเจ๊ต้องเข้าข้างอีบุญรอดมันด้วยฉันเป็นคนหาเงินให้เจ๊นะไม่ใช่อีบุญรอดอะอ้าวอ้าวอีนี่พูดอย่างนี้นี่วอนซะแล้วนะคนอย่างข้ามันก็ต้องกินต้องใช้นะเว้ยแล้วที่เอาพวกเองมาอยู่ที่อู่ตะเภาทุกคนเนี่ยค่าเช่ามันก็ต้องเสียน้ำไฟมันก็ต้องจ่ายจำไว้นะที่นี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์ของพวกกะหรี่ตกยากอีเธอพวกมึงไม่โดนอย่างกูอ่ะพวกมึงเข้าใจหรอโดนอะพวกกูไม่มีทางโดนแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกกูทุกคนเนี่ยไม่มีใครแสหาเรื่องรนหาที่อย่างมึงไงอีซุนเน่แต่ถือว่านางบุญรอดมันโชคดีเนาะที่ได้นายช่างใหญ่เป็นผัวถึงแม้ว่าจะแก่ไปซะหน่อยแต่ก็รวยมากถ้าทางเงินเดือนหลายหมื่นนะเว้ยและที่สำคัญนะเจ๊ถ้าทางนายช่างเนี่ยเขาจะจริงจังกับนางบุญรอดนะงั้นไม่ตามติดขนาดนี้หรอกอิจฉานางบุญรอดมันจังเลยกูจะไปอิจฉามันทำไมคนเราเนี่ยวาสนามันไม่เท่ากันหรอกเว้ยหาค่ำกินเช้ากันต่อไปแล้วกันพวกเองโอ้ยสะใจจริงๆเว้ยกลับมาก็มีคนเล่าให้ฟังว่ามีคนโดนอีนางบุญรอดไปเอาขนมปังยัดปากตายมันน่าจะยัดปากให้ตายไปเลยเนาะอีอ้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมึงด้วยวะฮะมึงเพิ่งขับมาจากบ้านนอกแท้ๆก็แขวงปากหาหลังมือแล้วอุ๊ยกลัวจังเลยอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูหรอกนะแต่กูแค่สมเพชมึงที่มึงต้องทนเห็นอีนางบุญรอดมันได้ดีกว่ามึงระวังเถอะอิจฉาตาร้อนมากๆอกมึงจะแตกตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1day.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่อง1 31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Chanks ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ